ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงสิ้นปี2559กันแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาทุกๆปีเวลาใกล้จะสิ้นปีก็คือการมองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะได้หันย้อนกลับไปมองว่า1ปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบไหนเราเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่เราต้องพัฒนาหรือเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวในปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับปีนี้เป็นปีที่พวกเราประชาชนคนไทยทุกคนมีความทุกข์อย่างสูงสุดเมื่อ องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยและนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญผมมีความรู้สึกว่าน่าจะถือโอกาสอันนี้นำเอาเนื้อหาสาระของรายการที่มีประโยชน์ต่อเรื่องราวของความทุกข์อันนี้มานำเสนอต่อท่านผู้ชมน่าจะหาเนื้อหาที่ทำให้เราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีการเดินทางครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมปี2550ประมาณ9ปีกว่าที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งที่ประเทศอินเดียในการเดินทางครั้งนั้นผมเดินทางกับคุณเล็กฝันเด่นแล้วก็มีแขกรับเชิญที่ถือว่าเป็นวิทยากรที่สำคัญก็คือพระมหาวุฒิชัยวัชิรเมธีท่านอาจารย์ววัชิรเมธีนะครับท่านได้ให้ความรู้ไปตลอดเส้นทางท่านสอนเราว่าจริงๆแล้วโบราณสถานทั้ง4แห่งนั้นก็เป็นตึกเป็นอิฐเป็นพื้นเป็นหินเป็นปูนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่ได้รับความรู้จากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นกำลังสะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นหลักฐานสำคัญที่คำสอนพระพุทธเจ้าตัวพระองค์ท่านมีอยู่จริงและคำสอนของท่านเป็นจริงนั่นคือสถานที่ที่ท่านประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและก็ปรินิพพานเราได้รับความรู้มากมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าใจถึงสัจธรรมไปเดินทางพร้อมๆกันที่ประเทศอินเดียครับประเทศอินเดียครับพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณฝันเด่นจันยาธนากรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีครับคุณเล็กรู้จักอินเดียแค่ไหนครับก็เป็นประเทศที่ใหญ่มากๆมีประชากรเยอะมีแม่น้ำคงคาและมี1ใน70เป็นหวัดแล้วเนี่ยก็ลงเครื่องมาเป็นอย่างงี้เลยโอ้เฉียงเรารู้ว่าเป็นประเทศใหญ่เรารู้ว่าประชากรเยอะถึงขั้นพันล้านคนใช่ครับนะครับอะไรแล้วก็อะไรนะอีกอย่างแล้วก็มีทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับรู้จักประเทศอินเดียแค่ไหนประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปในอดีตดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพื้นที่ใหญ่กว่าไทยประมาณ 6-7 เท่าแต่ประชากรมากกว่าเกือบ20เท่าหรือประมาณ 1,200 ล้านคนมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนในทางศาสนาถือเป็นดินแดนที่เป็นรากเหง้าสำคัญของหลายศาสนาในโลกเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมและศาสตร์หลายแขนงแต่นอกจากเรื่องราวของประเทศอินเดียนะครับเรื่องสำคัญที่เราอยากจะนำเสนอและตั้งใจและเชื่อว่าเป็นประโยชน์และทั้งความบันเทิงกับท่านผู้ชมอย่างยิ่งก็คือเรื่องราวของพุทธศาสนาครับคุณเล็กรู้จักศาสดาของศาสนาพุทธเราแค่ไหนครับพระพุทธเจ้าครับเรียนมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็รู้แล้วว่านับถือศาสนาพุทธท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านตรัสรู้แล้วท่านทำไมถึงมาสอนเราท่านเกิดที่ไหนท่านไปยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจตอบไปกลัวผิดส่วนมากเราก็เป็นผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนน้องเล็กเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตครับไปดูมหาบุรุษผู้หนึ่งท่านประสูติที่ไหนท่านเกิดที่ไหนพาไปที่นั้นเลยจริงเหรอแล้วไปดูว่าการเกิดของท่านเราได้แง่คิดอะไรไปถึงที่ที่ท่านตรัสรู้เราเคยได้ยินว่าท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพต้นสีมหาโพครับหลังจากตรัสรู้ท่านสอนอะไรท่านได้ความรู้อะไรทำไมท่านตรัสรู้ได้เสร็จแล้วท่านไปปฐมเทศนาที่ไหนจะพาไปทุกที่เลยนะครับและที่สุดท้ายรวมถึงที่ที่ท่านเสด็จดับขันปรินิพพานมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นั่นบ้างเราได้แง่คิดเรื่องการตายอย่างไรบ้างใช่ในฐานะชาวพุทธนะครับท่านผู้ชมเคยมีความทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้มีความทุกข์ที่ประดังประเดมาเรื่อยๆแล้วไม่รู้จะจัดการอย่างไรหรือท่านผู้ชมกลัวความตายเป็นเรื่องลึกๆอยู่ในใจตลอดเวลาหรือเปล่าที่เราไขว่คว้าที่เราหาความมั่นคงเพราะเรากลัวสิ่งเหล่านี้หรือไม่พี่กลัวไหมกลัวสิเอ้าผมก็กลัวแต่เท่าที่ผมรู้มาในทางศาสนาของเรานั้นเรากำลังถูกสอนให้เข้าใจเรื่องการตายการมีอยู่การเกิดขึ้นและการดับไป
วันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาทำให้เราทุกคนเข้าใจเพื่อที่เราจะเกิดมุมมองใหม่ของชีวิตที่ดีกว่าให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนขอถามครับครับ4 ที่ติดกันเลยใช่ไหมเดิน ถึงเลยไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าที่แผนกนี้ไปแผนกนี้อยู่ติดกันพอแล้วครับแต่ละที่ก็ค่อนข้างไกล 3-400 กิโลเมตรนะครับรวมทั้งที่แรกเอาที่แรกเลยนะเราอยู่ที่อินเดียครับตรงนี้เป็นกรุงพาราณสีพาราณสีเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าเก่าแก่กว่า 4,000 ปีเคยเป็นเมืองหลวงสมัยก่อนพุทธกาลและถือเป็นเมืองแห่งพระศิวะหรือเมืองหลวงของศาสนาฮินดูเล็กนี่คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำคงคานี่คือแม่น้ำคงคานะครับที่กรุงพาราณสีจริงๆแล้วถือว่าเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองค้าขายแล้วก็เป็นเหมือนกับศูนย์รวมเมืองสำคัญอย่างยิ่งของศาสนาฮินดูทีเดียวนะครับที่นี่คือที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังด้วยว่าท่านผู้ชมเคยมีความสงสัยในเรื่องพิธีกรรมต่างๆของแม่น้ำคงคามนุษย์พยายามจะติดต่อกับพระเจ้าด้วยวิธีไหนอย่างไรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูทั้งสองศาสนาเลยของฮินดูด้วยพูดว่าแนวความคิดของมนุษย์ที่พยายามจะเข้าใกล้พระเป็นเจ้าทำการเข้าใจความตายเนี่ยเขาทำอย่างไรครับโชคดีอย่างยิ่งครับในการเดินทางครั้งนี้เรามีพระธรรมทูต2ท่าน2องค์ครับก็คือพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือพระอาจารย์ววชิรเมธีที่เรารู้จักว่าท่านเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องธรรมติดปีกและอีกท่านคือพระมหาอมรวิทย์ซึ่งเดินทางมาด้วยกันทั้ง2ท่านจะให้แง่คิดดีๆร่วมจาริกแสวงบุญกับเราไปด้วยอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันนี้รายการที่นี่หมอชิดจะพาท่านผู้ชมย้อนไปในประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบที่อยู่ในใจของเราว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่อะไรคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่ท่านค้นพบหรือนี่คือคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมและควรอยู่อย่างไรท่านผู้ชมครับขณะนี้เรา2คนพาท่านผู้ชมมาถึงประเทศเนปาลแล้วนะครับใช่ครับเนปาลเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักแล้วก็เป็นประเทศที่เป็นเหมือนกันชนกั้นกลางระหว่างจีนอยู่ข้างบนครับข้างใต้เป็นอินเดียมีเทือกเขาหิมาลัยใช่เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นเพราะว่าเป็นที่กำเนิดของพระพุทธเจ้าครับครับตรงนี้คือสวนลุมพินีวันเป็นพื้นที่ที่ทางรัฐบาลเนปาลเนี่ยมอบทำให้เป็นวนอุทยานของชาวพุทธพื้นที่หลายพันไร่ทีเดียวนะครับ6,000 กว่าไร่6,000เลยใช่ครับ6,000ไร่ครับอ๋อที่เรามองไปสุดลูกหูลูกตาทั้งหมดเลยครับเป็นการเวรคืนกลับมาครับแล้วทำเป็นสวนลุมพินีวันเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านไป 2,500 กว่าปีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพุทธศาสนาในประเทศอินเดียหรือในเนปาลก็ตามแต่เนี่ยมีการขุดพบโบราณสถานที่เป็นสังเวชนียสถาน4แห่งเนี่ยในเวลาหลักร้อยปีใช่จมดินจมทรายหายไปตั้งนานแล้วรวมทั้งพุทธศาสนาในอินเดียก็หายไปนานหลายร้อยปีถึงจะฟื้นกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมใช่ครับเข้ามาตามหาตามก็ยุคของอังกฤษที่เข้ามาครอบครองอินเดียใช่ครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษก็มาค้นพบโบราณสถานสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งที่หายากที่สุดคือที่นี่เพราะว่าถามที่ไหนก็ไม่มีเก่าแก่ที่สุดนะครับและที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสูติการขึ้นแล้วก็มีการสร้างมหาวิหารขนาดใหญ่เรียกว่ามายาเทวีวิหารคือวิหารอันนี้นี่เป็นภาพที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กเล็กๆเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้จะครอบโบราณสถานเก่าแก่ทั้งหมดรวมทั้งจุดที่มีการสันนิษฐานว่าพระพุทธองค์ทรงเรียกอะไรถือกำเนิดเป็นครั้งแรกที่บนโลกนี้ที่จุดนั้นเลยนะครับที่จุดตำแหน่งนั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกท่านผู้ชมว่าเพราะอะไรมีหลักฐานอะไรถึงจะยืนยันได้ว่าพระองค์ได้ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ใช่ครับครับงั้นเราไปดูข้างในกันเลยครับนี่คือภายใน
มหาวิหารมายาเทวีนะครับยุคนั้นศาสนามีความรุ่งเรืองในแผ่นดินชมพูทวีปใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเนปาลหรือว่าเป็นอินเดียไม่มีอินเดียไม่มีเนปาลไม่มีปากีสถานไม่มีบังกลาเทศไม่มีอะไรหรอกถือว่าเป็นชมพูทวีปรวมกันเป็นชมพูทวีปเป็นแหล่งอารยธรรมขนาดใหญ่นี่คือซากวัดวาอารามที่ถูกแผ่นดินกลบฝังมาเป็นระยะเวลายาวนานก็อย่างต่ำก็ต้องมี 2,000 กว่าปีอ่ะง่ายๆก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชพระมหาจักรพรรดิพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปในยุคนั้นยิ่งใหญ่มากๆสร้างสิ่งต่างๆมากมายเสาอโศกนี่เขาบอกว่าสร้างมากถึง 80,000 กว่าต้นเลยนะ 80,000 กว่าต้นทั่วแผ่นดินชมพูทวีปท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ละที่ที่ท่านสร้างเป็นการยืนยันแสดงหลักฐานว่าที่ตรงนั้นเคยมีเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่เกิดขึ้นใช่ครับและที่ตรงที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมตรงนี้นะครับนี่คือการขุดค้นเจอเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับโดยชาวอังกฤษนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพสลักสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช200ปีหลัง 2-300 ปีหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานก็คือพุทธศักราช300นั่นแปลว่า 2,000 กว่าปีที่เราเห็นภาพสลักลบเลือนนี่ทำด้วยหินนะครับครับนี่คือที่ที่พวกเติร์กบุกเข้ามาในชมพูทวีปเป็นคนละศาสนาแล้วเขาพยายามทำลายเมื่อทำลายไม่ได้ข้อมูลที่ผมมีคือเขาขัดออกให้ดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่สำหรับชาวพุทธสิ่งที่เราเห็นแค่นี้เรารู้แล้วว่าเป็นใครครับนี่เป็นภาพหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์ที่แม่ของพระพุทธเจ้าครับพระนางสิริมหามายาเทวีใช่ครับได้ให้กำเนิดเจ้าชายเลยเนี่ยนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นอยู่และที่สำคัญอย่างยิ่งครับถ้ากล้องมาตรงนี้นะครับมาร์เกอร์ตรงนี้เขียนว่ามาร์เกอร์สโตนคือการแสดงตำแหน่ง the exact birthplace of Buddha นั่นคือตำแหน่งจำเพาะเจาะจงเลยว่านี่คือที่มีพระประสูติการขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรงนี้เมื่อมีการขุดค้นเจอนั้นสันนิษฐานว่าหินก้อนนี้ที่เราเห็นเป็นลักษณะคล้ายรอยพระพุทธบาทครับถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อแสดงตำแหน่งคือยุคนั้นเนี่ยห่างกันประมาณหลักร้อยปีเหมือนอายุของกรุงเทพอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นยุคที่ผู้คนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่ไหนท่านทำอะไรยังไม่ห่างไกลข้อมูลกันมากยังไม่ห่างไกลกันเหมือนยุคเราเนี่ยนะครับก็เลยมีการสร้างหลักฐานเป็นศิลาซึ่งตอนนี้เหลือแค่นี้ครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆรอยพระพุทธบาทครับแสดงตำแหน่งที่ตรงนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าคำสอนที่เราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนี้มาจากมหาบุรุษที่เกิดณที่นี้ครับพี่ดูแล้วเขาบอกว่าการที่มาที่นี่เหมือนกับเราได้เกิดเป็นครั้งที่สองเลยนะใช่ที่เราได้ยินคือว่าหลักการวิธีการคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลก คนที่มานมัสการจะตั้งอธิษฐานจิตว่าเราอาจจะสามารถเกิดใหม่หลังจากที่มานมัสการที่นี่ก็คือเกิดครั้งแรกเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ครับแล้วเกิดครั้งที่สองก็คือเกิดจากการได้เข้าถึงธรรมะครับนมัสการรอยพระบาทที่เป็นสัญลักษณ์แล้วตอนนี้จะพาท่านผู้ชมมารับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับครับอย่างที่เรียนไว้แล้วเรามีธรรมทูตก็คือท่านพระมหาวุฒิชัยวัชิรเมธีหรือท่านววัชิรเมธีได้เคยอ่านหนังสือท่านใช่ไหมเคยครับเพราะว่าตอนแรกๆไม่รู้ด้วยว่านาปการเนี่ยเป็นพระสงฆ์นึกว่าเป็นคนตอนนี้คนเริ่มรู้หมดแล้วใช่ครับกราบนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์ครับจะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้เราทราบถึงเรื่องราวเพราะผมรู้น้อยมากว่าเราก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับว่าตั้ง 2,500 กว่าปีมนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่พระพุทธองค์ทรงประสูติครับในการที่เราจะรู้ว่าแต่ละแห่งเนี่ยเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าครับสิ่งสำคัญที่สุดมีอยู่2สิ่ง1ก็คือศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกครับ2ก็คือจดหมายเหตุของพระถังซัมจั๋งมี2 อย่างนี้เนี่ยพระถังซัมจั๋งที่เราได้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวที่มีตือป้อยไก่มีอะไรเนี่ยนะครับคนไทยจำนวนมากแม้แต่อาตมาเองเนี่ยก็คิดว่าพระถังเนี่ยเป็นแค่ตัวละครในวรรณคดีวรรณคดีครับแต่พอมาอินเดียปุ๊บเราถึงได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยท่านมาเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้มาพบ
สาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกเสานี้นะครับที่เราเห็นครับแล้วก็ท่านก็เขียนบันทึกเอาไว้ครับต่อมาเมื่อเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมจากอังกฤษเข้ามาก็ได้อ่านบันทึกของพระถังซัมจั๋งแล้วก็ตามมามาเจอเสาจริงๆเหมือนกับที่พระถังซัมจั๋งมาเจอครับแล้วก็เริ่มตามรอยพุทธเจ้าได้ถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้สถานที่ประสูตินี่ก็จะมี2 อย่าง1รอยพระบาทจำลองที่เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วใช่ครับซึ่งพระเจ้าจำลองใช่ไหมครับพระเจ้าอโศกนี่จำลองขึ้นไว้ครับแล้วก็จารึกไว้ตรงนี้เป็นที่พระบรมศาสดาของเราทรงมีพระประสูติการครับแล้วก็ทรงให้สร้างเสาอโศกที่เสาอโศกก็จารึกเอาไว้ว่าสถานที่นี้พระเจ้าอยู่หัวปริยัติศรีเมื่ออภิเษกแล้วได้20ปีครับได้เสด็จมาสักการะบูชาเพราะว่าพระสักกายมุนีพุทธเจ้าประสูติที่นี่เห็นไหมจากจุดนี้เราควรจะได้อะไรบ้างครับคุณยอมคิดว่าควรจะได้อะไรบ้างได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่แค่นี้จริงๆครับชิรพรอาตมาจะสรุปอย่างนี้เราไปเห็นรอยพระพุทธบาทจำลอง รอยของเจ้าชายสิทธัตถะก็น้อมมาสอนเด็กว่าเราเมื่อเกิดมาเป็นคนก่อนจะล่วงลับดับขันไปฝากรอยแห่งความดีเอาไว้ให้เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะมีคติธรรมอยู่ในนั้นชิรพรครับแล้วก็เสาพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเป็นจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาจักรพรรดิของโลกเพราะอะไรก็เพราะว่าได้ทรงสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายมหาศาลครับเสาอโศกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกและพระเจ้าอโศกเช่นเดียวกันทรงพระธรรมทูตไปเผยแผ่ทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยเห็นไหมครับเมื่อคุณเกิดมาจากตรงนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ให้ดูและก่อนจะล่วงลับดับขันไปทำสิ่งที่ดีที่สุดฝากไว้กับโลกเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชในสัดส่วนที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องทำความดีฝากไว้ไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินอยู่หลับนอนแล้วก็หายไปไม่ได้อะไรไว้เลยไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างที่เราควรจะได้ข้อเชิญพรแล้วก็อีกข้อหนึ่งขอฝากทิ้งเอาไว้ที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียสละตัวเองหลังจากที่มีพระประสูติการได้เพียง7วันพระพุทธมารดาก็ทิวงคตคุณโยมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของมหาบุรุษมักมีผู้หญิงยืนเป็นเงาท่ามืนอยู่เสมอนี่แหละพระนางสิริมหามายายอมที่วงคตเพื่อให้ลูกของตัวเองได้เกิดมาแล้วเป็นศาสดาของโลกเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกนึกถึงสตรีเพศผู้หญิงทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกว่านั่นแหละคือมารดาของมหาบุรุษอย่าได้รังแกผู้หญิงเคารพศักดิ์ศรีของผู้หญิงปฏิบัติต่อเพศแม่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะเพศแม่เป็นที่ก่อเกิดของมหาบุรุษของโลกอย่างพระพุทธเจ้าจากลุมพินีเราเดินทางด้วยรถยนต์นานกว่า7ชั่วโมงเพื่อไปสู่ดินแดนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในเมืองขยาหรือพุทธขยาที่ชาวไทยรู้จักกันดีวิหารนะครับคนไทยเรียกว่าโพธิวิหารนะครับเป็นวิหารของพุทธศาสนาที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมาสร้างไว้เมื่อ200ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้อ่านหนังสือมานะแล้วบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวเพราะว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาพุทธเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ชาติไหนจะต้องมาที่นี่จะต้องเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องหาทางมากราบนมัสการที่สถานที่แห่งนี้ให้ได้เราจะเห็นได้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีทั้งประชาชนมีทั้งพระภิกษุนะครับจากภูฐานจากเนปาลจากที่ต่างๆเนี่ยนะครับ ครั้งหนึ่งท่านจะต้องจาริกมาให้ถึงที่นี่ให้ได้คือคนหลายๆคนเนี่ยเราเห็นเขาอาจจะไม่ได้ร่ำได้รวยสามารถเดินทางมาเหมือนทัวริสต์มาเที่ยวได้เขาก็ของมาขายเอามาแลกเปลี่ยนใช่อยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนค้าขายไปด้วยหาเงินเพื่อจะได้เดินทางมาไหว้แล้วก็เดินทางกลับได มหาโพธิวิหารแห่งนี้เป็นศิลปะผสมผสาน3ลักษณะส่วนบนเป็นทรงเจดีย์ตรงกลางเป็นพระปรางส่วนล่างเป็นวิหารเทวาลัยบูรณะครั้งใหญ่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงพุทธศตวรรษที่2ตอนปลายและมีการบูรณะจนถึงปัจจุบันนี่เป็นศูนย์รวมของพลังแห่งศรัทธาจากคนทั่วทุกสารทิศ
รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีโอกาสร่วมกันบูรณะยอดฉัตรพระมหาเจดีย์แห่งนี้และภายในวิหารเจดีย์มีพระพุทธปฏิมากรที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำในสมัยปาละปิดทองเหลืองอร่ามชาวไทยเรียกว่าพระพุทธเมตตาจากบันทึกของหลวงจีนถังซัมจั๋งได้จารึกไว้ว่าในอดีตกษัตริย์จักรเบงกอได้เสด็จเข้ามาจะทำลายแต่ด้วยความงดงามที่เปี่ยมด้วยเมตตาของพระพักตร์ขององค์ท่านความตั้งใจจึงล้มเลิกไปข้างมหาเจดีย์แห่งนี้คือรัตนจงกรมเจดีย์มีหินทรายสลักเป็นดอกบัวบาน19ดอกเรียงรายบนแท่นหินยาวประมาณ6เมตรแสดงให้รู้ว่าบริเวณแห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาทรงเสวยวิมุตติสุขคือได้รับความอิ่มเอมจากความสุขที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงหลังการตรัสรู้นอกเหนือจากความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมของมหาวิหารที่แห่งนี้ได้กลายเป็นอนาบริเวณที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีมหาโพธิ์ที่มีพระแท่นวัชระอาสน์ซึ่งแสดงตำแหน่งที่พระพุทธองค์ทรงนั่งทำสมาธิและตรัสรู้พระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นลูกหลานรุ่นที่4จากต้นเมื่อครั้งพุทธกาลยังคงให้ร่มเงาความสงบสุขของพุทธศาสนาสืบมาเสมือนพวกเราคนรุ่นหลังที่มีหน้าที่เรียนรู้และส่งผ่านความรู้อันยิ่งใหญ่นี้สู่ลูกหลานของเราเราเห็นเป็นเรื่องหลังนั้นนะครับเป็นตำแหน่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกโปรดเบญจวัคคีย์ครับนะครับก็คือหลังจากที่พระองค์ท่านตรัสรู้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่เมืองคายากายาแล้วครับพระองค์ทรงเดินเท้าขอโทษเป็นเวลา2เดือน2เดือนระยะทางกว่า300กิโลเมตรครับเพื่อมาที่นี่ที่นี่เป็นป่าอิสิตปะนะมะหรือคทายวันเป็นป่าที่ศูนย์รวมของเหล่าปราชญ์โยคีฤาษีต่างๆเจ้าสำนักเจ้าสำนักที่มาที่นี่เพราะฉะนั้นพระองค์มีความตั้งใจที่จะมาแสดงธรรมที่นี่เพื่อเริ่มต้นที่ผู้รู้ก่อนแล้วก็จากนั้นเข้าใจว่านะครับให้เฮดเนี่ยไปขยายออกครับผู้รู้ก็จะไปขยายต่อตรงนั้นเป็นที่แรกที่แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์เป็นจุดที่ทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเราเห็นตราธรรมจักรมีการหมุนนี่คือการหมุนครั้งแรกการเริ่มการขับเคลื่อนของพุทธศาสนาก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรขออภัยถ้าเรียกผิดนะครับนั่นคือคำสอนที่พระองค์ท่านสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็ในเบญจวัคคีย์ก็มีหนึ่งองค์ที่บรรลุธรรมที่ตรงนั้นครับแล้วก็ถัดมาตรงลานตรงนี้ที่เห็นเป็นลานกว้างๆกลมๆนี่นะครับจริงๆเป็นฐานของสถูปเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นที่ที่พระองค์แสดงธรรมหลังจากนั้นต่อนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นหลังคาแหลมๆตรงนู้นเป็นที่แรกที่พระองค์จำพรรษาแล้วก็ในส่วนนอกจากความปรักหักพังที่เราเห็นนี้นะครับเนื่องจากชาวเติร์กก็ได้เข้ามาทำลายหมดแล้วก็สร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็มีการขุดค้นจนเจออันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาได้เริ่มต้นแล้วก็อย่างรากที่นี่ก็คือเสาอโศกเป็นเสาที่พระเจ้าอโศกมหาราชทำไว้ทั่วอินเดียหลายจุดมากซึ่งส่วนใหญ่ทุกจุดจะเป็นจุดสำคัญทางพุทธศาสนาถ้าองค์สมบูรณ์ครบถ้วนของเสาอโศกเนี่ยบนยอดจะเป็นสิงห์ซึ่งเป็นตราของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วเหนือสิงห์เนี่ยจะเป็นตาธรรมจักรคือการเชิดชูพุทธศาสนาแต่ว่าหากทำลายไม่แน่ใจนี้เหลือตอนนี้เป็น5ท่อน5ท่อนครับแล้วก็ตัวธรรมจักรก็หายไปครับตอนท่านเนรูของอินเดียท่าน
กู้อิสรภาพเริ่มต้นเป็นประเทศอินเดียหลังจากพ้นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยได้นำตราสิงห์มาเป็นธนบัตรธรรมจักรเนี่ยไปเป็นตราอยู่ในธนบัตรเป็นตราแผ่นดินประเทศอินเดียครับแล้วเขาบอกในบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมีวัดมากถึงแบบ20ถึง30วัดเลยวัดนี่ไงมีคำจารึกด้วยอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่คือระยะเวลาผ่านพ้นไปนับพันปีแต่ว่าในยุคที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ใดๆการขัดให้หินทรายการแกะสลักแล้วความเรียบความเป็นเงาของผิวเนี่ยนับได้ว่าเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจว่าทำด้วยวิธีการอย่างไรได้เดินเวียนเทียนแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็สวดมนต์ที่นี่แล้วเราก็ได้อุทิศเขาเรียกอะไรนะส่วนกุศลอันดีที่เราได้ปฏิบัติสมาธิไปก็รู้สึกดีขึ้นก็มีข้อมูลสำคัญที่พระอาจารย์พระมหาวุฒิชัยท่านกรุณาได้เล่าให้เราทำแล้วเราฟังแล้วผมรู้สึกเป็นเรื่องดีมากอยากจะถ่ายทอดท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือชื่อเต็มๆก็คือธรรมเมฆะสถูปแปลว่าสถูปแด่ผู้ที่เห็นธรรมจริงๆแล้วสร้างขึ้นถวายแด่พระเขาเรียกอะไรนะพระสงฆ์องค์แรกเลยที่เห็นว่าพระบวชก็คือปัญจวัคคีย์หรือเบญจวัคคีย์เนี่ยมาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็เข้าบวชและที่องค์ที่บรรลุองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะก็คือสร้างสถูปองค์นี้ถวายแด่พระองค์ท่านแล้วก็ในความหมายที่พระอาจารย์พูดแล้วดีมากๆนะครับสถูปนี้ความยิ่งใหญ่นี้ความงดงามนี้แด่เราทุกคนแด่ผมด้วยแด่คุณเล็กครับแด่ท่านผู้ชมด้วยครับใครก็ตามที่เห็นธรรมะความยิ่งใหญ่ความงดงามนี้สร้างให้กับเราทุกคนถ้าเราจะมองเป็นโบราณสถานเป็นกองอิฐกองปูนก็จะเป็นแค่นั้นแต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความแช่มชื่นใจถ้าเรามีดวงตาที่เห็นธรรมะครับเยี่ยมบ้านซุปตาอีสานเจ้าของเพลงดังใส่ว่าสิบอทีมกันก้องล่าห้วยไร่เฮ้ยไอเสืออีก20คนออกมาแม่เพลงผมมันมวนขนาดนั้นเลยเพลงเศร้าแล้วนี่พี่น้องข้างๆเป็นของเทพลีลาอยู่ยังไงก็ได้ห้ามตายครับตอนนั้นอยู่กรุงเทพเอาคนบ้ามาเป็นเมียยังมีคนมาย่างอีกคุณเลยใส่ว่าสิบอทีมกันห้ามพลาดเด้อค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการมีคำถามว่าท่านผู้ชมเคยสงสัยหรือกลัวความตายหรือไม่น่าแปลกใจที่มนุษย์เราแกล้งทำเป็นลืมหรือพยายามลืมสิ่งที่ตนเองจะต้องเจอแน่ๆวันใดวันหนึ่งซึ่งแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาตินี้แล้วเราก็เดินทางมาถึงเมืองกุสินาราที่ที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานตอนนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับท่านพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีนะครับท่านพระอาจารย์วอยครั้งหนึ่งเบื้องหน้าสถานสังเวชนียสถานอีกแห่งหนึ่งก็คือสถานที่ที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานครับที่เราได้ยินข้อมูลคือพระองค์ท่านตั้งใจเสด็จมาที่นี่เพื่อปรินิพพานทำไมเลือกเมืองเล็กๆอย่างกุสินาราไม่เป็นพาราณสีที่เราผ่านมาครับซึ่งพระอานนท์ก็ทรงบอกว่าให้ไปที่เมืองใหญ่ๆจะได้ให้เหล่าบรรดาพระมหากษัตริย์หรือเหล่าราชาเศรษฐีมาร่วมทำบุญด้วยร่วมงานครับทำไมจึงเลือกที่นี่ทั้งที่นี่เป็นเมืองเล็กๆถ้าจะว่าไปนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนก็คือเป็นต่างอำเภอปริมณฑลอะไรเป็นปริมณฑลใหญ่ๆเป็นจังหวัดเล็กๆกุสินาราแต่พระพุทธองค์ก็ทรงให้เหตุผลเอาไว้เหตุผลนั้นก็มีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันที่ทรงเลือกกุสินาราเป็นเมืองสุดท้ายที่จะทิ้งร่างวางขันหนึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์เคยเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาวางวายทำลายขันที่นี่แล้ว6ชาติชาติที่นี้เป็นชาติที่7ของพระองค์ท่านและเป็นชาติสุดท้ายด้วยไม่มีอีกแล้วการเวียนว่ายตายเกิดสองมาที่นี่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กในปัจจุบันก็จริงแต่ในอดีตมันคือมหานครคือรัฐมหาอำนาจที่ชื่อกุสาวดีแล้วพระองค์ท่านเนี่ยเคยเสด็จอุบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อมหาสุทัศนะ
แต่ณปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเมืองเล็กๆเมืองน้อยๆพระพุทธองค์ก็บอกพระอานนท์ว่าอานนท์ดูสิเมืองนี้เคยเป็นเมืองมหาอำนาจเคยเป็นนครของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ทุกวันที่เธอดูสิมันเหมือนเดิมไหมนี่ไงอานนท์นี่คือความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งเห็นไหมทรงต้องการมาที่นี่เพื่อจะชี้ให้พระอานนท์และพุทธบริษัทเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเคยยิ่งใหญ่วันหนึ่งมันจะไม่คงสภาพเช่นนั้นตลอดไปแล้วก็เหตุผลที่สามมาที่นี่เพื่อที่จะได้ทรงโปรดสาวกคนสุดท้ายคือสุภัททะปริภาชกก่อนจะนิพพานเนี่ยจะมีสาวกคนสุดท้ายซึ่งมีปัญหาหนักอกหนักใจเหลือเกินถามใครก็ไม่ได้รับความกระจ่างมาเข้าเฝ้าเป็นคนสุดท้ายพอพระพุทธองค์แสดงธรรมเขาบวชเสร็จก็กลับมาขอกรรมฐานออกไปเดินจงกรมบรรลุธรรมคืนนั้นก่อนหน้าที่จะเสด็จนิพพานไม่กี่นาทีนาทีสุดท้ายฉันจะตายแล้วฉันก็ขอสอนคนสุดท้ายด้วยเห็นไหมว่าพ่อของเรานั้นทำงานหนักขนาดไหนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สี่คือว่าทรงมองเห็นว่าเมื่อมาปรินิพพานที่เมืองเล็กๆพระอัฐิธาตุของพระองค์เนี่ยก็จะได้รับการแบ่งไปยังแต่ละเมืองแต่ละเมืองหรือว่าทั่วโลกอย่างทั่วถึงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไปปรินิพพานที่สาวัตถีซึ่งเป็นรัฐมหาอำนาจมคตรัฐมหาอำนาจรัฐมหาอำนาจเหล่านั้นก็จะพากันครอบครองพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์และไม่แบ่งใครโดยวิธีนี้พระพุทธเจ้าก็จะถูกครอบครองกลายเป็นพระพุทธเจ้าของสาวัตถีหรือโกศลใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าของใครสักแคว้นสักรัฐนึงถูกต้องแต่พอมาที่นี่ปุ๊บพระองค์ก็มองว่าศักยภาพของกุสินาราเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันแสนยานุภาพของเมืองใหญ่ๆได้ก็ให้ทุกเมืองต่างมากันเลยทุกเมืองต่างมารุมกันขอพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าที่นี่มีใครคนหนึ่งซึ่งเป็นราษฎรอาวุโสอาตมาขอใช้คำนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นซีเนียร์เป็นที่เกรงอกเกรงใจแก่แคว้นอื่นๆทุกแคว้นเลยคือทนพราหมณ์ทนพราหมณ์นี้จะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ของคนทั้งชมพูทวีปดังนั้นเมื่อกองทัพแต่ละกองซึ่งมี8กองทัพ8เมืองมาแห่กันมายกแสนยานุภาพมาขอชิงพระบรมสารีริกธาตุทนพราหมณ์ก็จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองบอกว่าเราทั้งหลายไหนบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจึงมาแย่งอัฐิของพระองค์กันเล่าเรามาแบ่งกันเถิดนะโดยวิธีนี้ทุกคนก็จะยอมฟังโทนพราหมณ์คนนี้แล้วพระบรมสารีริกธาตุได้รับการกระจายอย่างทั่วถึงเห็นไหมนี่คือพระองค์คิดเผื่อจนเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วยังคิดเผื่อให้ลูกศิษย์ทรงวางแผนไว้ให้หมดเลยนี่เรียกว่าเป็นพระวิสัยทัศน์ของพระพุทธองค์เป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่ไม่อยากให้ใครครอบครองพระบรมสารีริกธาตุเพียงเจ้าเดียวแต่ขอให้คนทั่วโลกได้มีส่วนสักการะบูชาอย่างทั่วถึงกันนาทีสุดท้ายก็ยังคิดถึงคนอื่นอยู่นั่นเองเห็นไหมขนาดน่าสนใจผมกำลังสงสัยว่าอยากรู้ว่าคำกล่าวคำสอนสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะมอบให้แก่ประชาชนแก่พวกเราเนี่ยคืออะไรเมื่อเสด็จมาถึงในอาณาบริเวณแถบนี้ทรงเปิดโอกาสให้พระอานนท์พุทธอนุชาได้ซักถามข้อสงสัยทั้งหมดเลยแทนประชาชนพลเมืองแทนพุทธบริษัท4ครับพระอานนท์ก็กราบบังคมทูลถามว่านี่ต่อไปเนี่ยก็จะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นพระองค์แล้วเนาะแล้วเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเอาล่ะถ้าฉันไม่อยู่นะให้เธอทั้งหลายหากคิดถึงฉันให้มาเยี่ยมสถานที่สำคัญ4แห่งที่เราเรียกกันว่าสังเวชนียสถาน4ครับก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานคือที่ตรงนี้ครับดังนั้นก็จึงเกิดเป็นประเพณีธรรมยาตราที่เราพากันมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าประโยคนี้ที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้คือเดินตามรอยพระองค์ท่านยังไม่พอนะพระอานนท์ก็ถามอีกว่าแล้วพระองค์จะตั้งใครเป็นศาสดานี่สำคัญที่สุดเลยผู้รับตำแหน่งต่อใครจะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วเนี่ยหลังจากที่เราล่วงลับดับขันไปธรรมและวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายตรงนี้คือจุดที่เด่นที่สุดของพุทธศาสนาคือไม่ให้ยึดตัวบุคคลเมื่อสิ้นพระองค์แล้วก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเป็นพระศาสดาธรรมะเป็นศาสดาของชาวพุทธทั่วโลกเอาธรรมะเป็นตัวตั้งถ้าเราเป็นชาวพุทธเราอย่าไปยึดติดครูบาอาจารย์อย่าไปยึดติดพระสงฆ์อย่าไปยึดติดพระพุทธรูปแต่คุณยึดธรรมะเป็นตัวตั้งเพราะธรรมะเป็นสิ่งสากลคนอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมะนั้นไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณยึดธรรมะเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนไม่มีคำว่าผิดหวังนี่คือศาสดาของเราทั้งหลายแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือก่อนจะนิพพานก็ต้องฝากพินัยกรรมอะไรคือพินัยกรรมพระพุทธองค์ก็บอกว่า
เราขอเตือนเธอทั้งหลายนะว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงหรอกฉะนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์รวมลงเหลือคำเดียวสั้นๆหรือประโยคเดียวสั้นๆจงอย่าประมาทเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์คุณไม่ต้องมากมายนะคุณฝึกสติแล้วก็มีความไม่ประมาทนั่นแหละคุณจับในทุกๆเรื่องในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆขณะทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดถ้าคุณไม่ประมาทคุณทำตามคำสอนของพระองค์แล้วจริงไหมครับพระพุทธองค์ทรงมีคล้ายๆกับบอกล่วงหน้าว่าจะเสด็จปรินิพพาน3เดือนทีเดียวอย่างนั้นก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์ในวันปรินิพพานครับพระองค์ประทับที่กรุงไผ่สาลีที่ปาวาลเจดีพระองค์ได้ตรัสบอกพระอานนท์ว่าอานนท์เราตัดสินใจแล้วนะ3เดือนจากนี้ไปเนี่ยเราจะนิพพานนี่คือคำประกาศของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่มากคือพระองค์ทรงล่วงรู้วันสุดท้ายของชีวิตแล้วล่วงรู้แล้วทำยังไงไม่มีอาการประหวั่นพรั่นพรึงเหมือนสามัญชนกำลังคิดว่าเป็นเราจะวิตกขนาดไหนจะเครียดจะทำอะไรดีจะเอาความสุขใส่ตัวเองให้ทันไหม3เดือนนี้อะไรอย่างนี้พระองค์ประกาศว่าฉันจะตายแล้วเดินหน้าเข้าหาความตายเลยประกาศเดือน3ใช่ไหมครับแล้วก็เดินหน้าจากกรุงไผ่สาลีมาถึงกุสินารามาถึงที่นี่เดือน6วันแผ่นขึ้น15ค่ําครับแล้วก็มาปรินิพพานอย่างสงบที่นี่นี่คืออานิสงส์ของคนที่เจริญอานาปานสติสมาธิอยู่เป็นประจําจะสามารถกําหนดรู้วันตายล่วงหน้าได้แล้วไม่ประหวั่นพรั่นพรึงต่อความตายอย่างเราทั้งหลายพอรู้ว่ามีใครสักคนประกาศว่าจะตายขึ้นมาเป็นยังไงโกลาหลเลยต้องยุ่งกันหมดเลยโกลาหลอย่างนี้โกลาหลแน่ๆครับนี่แหละทีนี้ก็มีปฏิกิริยาจากสาวกสองฝ่ายนะที่คุณหนูสันถามอาตมาเนี่ยนะว่าเอ๊ะพระพุทธองค์เนี่ยบรมศาสดาเอกของโลกจะนิพพานคนเขามีปฏิกิริยาอย่างไรผู้คนต้องปั่นป่วนโกลาหลเจริญพรก็มีคนแตกออกเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็คือพยายามที่จะติดตามพระองค์ท่านไปที่ไหนขอเฝ้าแหนดูอย่างใกล้ชิดเพราะว่านี่คือวาระสุดท้ายกลัวจะไม่ได้ดูอีกแล้วไม่มีแล้วครับหมดจากนี้จะไม่มีอีกแล้วคนที่ดีที่สุดของโลกกลุ่มหนึ่งเร่งพากันปฏิบัติธรรมครับเพราะอะไรเพราะอยากจะบรรลุธรรมก่อนที่พระองค์จะสิ้นใจครับวันหนึ่งก็มีภิกษุสงฆ์ไปฟ้องพระพุทธองค์บอกว่าภิกษุกลุ่มที่ไม่มาเฝ้าแหนพระองค์ท่านเนี่ยไม่รักพระองค์ครับขนาดพระองค์จะอยู่อีก3เดือนนะยังไม่พากันมาเฝ้าเลยอ่ะนู่นไปอยู่ในป่าในดงหมดพระพุทธองค์จึงเรียกประชุมแล้วก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายใครก็ตามที่บอกว่ามีความเคารพรักในตัวเรานะไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่มีประโยชน์แต่ใครก็ตามที่รักเราพากันเร่งปฏิบัติธรรมสิเพราะตัวเรารูปร่างสังขารของเราจะเน่าเปื่อยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเฝ้าเดี๋ยวเราแตกดับคุณไม่ได้อะไรเลยนะเพราะยังไงก็ต้องแตกดับเจริญพรแต่ถ้าคุณเร่งปฏิบัติธรรมนะครับคุณเร่งปฏิบัติธรรมคุณบรรลุธรรมแล้วคุณก็ได้ค้นพบในสิ่งที่เราค้นพบมาแล้วนั่นแหละคือเนื้อหาของความเป็นสัมมาสัมพุทธะฉะนั้นใครจะบูชาเราจงบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมอย่ามัวมาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมธูปเทียนเพราะสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งมันก็จะแตกดับไปตามกาลเวลาไม่มีอะไรนี่คือที่มาของการที่ว่าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์เราชาวพุทธก็เช่นเดียวกันใช่ไหมถวายแต่ของแต่ไม่ทำตามที่สอนเลยไม่ทำตามที่สอนแล้วแต่มาอยากจะโยงกลับไปเมืองไทยครับคนไทยบอกว่าโอ้โหรักในหลวงเหลือเกินนะครับครับใส่เสื้อเหลืองเต็มประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คนทุกคนรักในหลวงครับใช่แต่เรารักถูกวิธีหรือเปล่าต้องรักแบบที่พระสงฆ์รักพระพุทธองค์ถ้ารักพระองค์ท่านอย่ามัวแต่รักอย่างผิวเผินๆครับพระองค์ท่านสอนอะไรเอาสิ่งที่สอนนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือการรักที่เนื้อหาสาระเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงฝากเอาไว้ครับเมื่อสักครู่เราเข้าไปกราบนมัสการข้างในนะครับจะเรียกวิหารหรืออะไรสักอย่างปรินิพานวิหารปรินิพานวิหารครับผมเห็นเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ปางที่เราเคยเห็นมาก่อนครับขอพระอาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้เขาเรียกกันว่าพระอนุทธสีหสยาตอนุทธาสยาเนี่ยก็คือพระพุทธรูปปางประทับนอนแล้วจะไม่เสด็จลุกขึ้นอีกเลยที่เราเห็นในเมืองไทยนั้นก็เรียกว่าพระสีหาสยาครับ
คือพร้อมที่จะลุกขึ้นเสด็จบรรทมแล้วเนี่ยถ้าตื่นบรรทมก็ลุกขึ้นไปทำงานแต่ที่นี่ที่เราเห็นเนี่ยจะราบลงไปเลยไม่มีหมอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นราบลงไปกับพื้นเป็นปางสุดท้ายก็คือนั่นคือเมื่อได้ทรงบรรทมลงไปแล้วจะไม่เสด็จลุกอีกแล้วเพราะนี่คือการดับขันธะปรินิพานปรินิพานเนี่ยก็คือการที่ดับกิเลสได้ทีนี้เสด็จดับขันธะปรินิพานเนี่ยดับทั้งกิเลสดับทั้งรูปร่างสังขารหมดดังนั้นพระพุทธรูปปางนี้จึงมีที่นี่แห่งเดียวในโลกก็คือปางอนุทธาสายญาติพูดง่ายๆว่าปางนอนแล้วจะไม่ลุกอีกเลยครับในสิ่งที่เราได้รู้คือถ้าในประวัติศาสตร์เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ที่ใต้ต้นไม้เหมือนแบบธรรมดามากอย่างนั้นใช่ไหมครับแม้จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าประสูติใต้ต้นไม้ครับตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพานก็ใต้ต้นไม้อาตมาอยากจะพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นคนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่มาจากป่าครับเห็นไหมว่าความยิ่งใหญ่ของคนบางทีแทบไม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่แต่ยิ่งใกล้ธรรมชาติเข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติคุณโยมสัญญาก็เคยคุยกับอาตมาว่าเอ๊ะทำไมที่ที่ยิ่งใหญ่นี่ทำไมมีแต่กองอิฐกองปูนไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตโอลาริกเหมือนเมืองไทยเลยแต่ผมคิดว่าเหมือนกับถ้านี่ที่นี่เป็นแผ่นดินไทยนะครับอย่างน้อยนี่ต้องเป็นปราสาทอันยิ่งใหญ่แต่ผมมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นตรงพื้นก็ยังเป็นปูนธรรมดาปูนก่ออิฐไม่ได้ฉาบยังมีฝุ่นพูดง่ายๆว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทรงนิพพานกลางดินยังไงทุกวันนี้แทบไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหมนี่คือยิ่งใกล้ดินยิ่งได้ธรรมะชมครับในที่สุดเราก็ได้จาริกตามรอยพระพุทธองค์มาจนถึงสังเวชนียสถานครบ4แห่งแล้วนะครับกราบนมัสการถามพระอาจารย์ครับว่าในแง่คิดหรือในหนทางที่จะเกิดประโยชน์สำหรับชาวพุทธที่มีโอกาสมาจาริกตามรอยพระพุทธองค์อย่างนี้คืออะไรและถ้าหากเราไม่ในชาวพุทธแต่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำอย่างนี้ได้เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเกิดประโยชน์จากธรรมะครับอาตมาก็คิดว่าเราต้องเอาสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ยมารวมกันที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมแล้วก็ที่ปรินิพพานเราต้องตั้งคำถามว่าประสูตินี่คือเกิดมาทำไมตรัสรู้เราต้องตั้งคำถามว่าแล้วเราจะบรรลุธรรมอย่างพระองค์ท่านได้ไหมแล้วก็ที่แสดงธรรมอะไรคือสาระสำคัญของธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วก็ที่ปรินิพพานก่อนตายเราจะฝากอะไรเอาไว้ใช่ไหมคือสถานที่สี่ที่นี้ไม่ได้มาเพื่อไหว้แล้วได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผมเกิดการดีขึ้นโดยฉับพลันไม่ใช่ว่ามาไหว้แล้วกลับไปตัวพองเต็มไปได้บุญตัวพองอยู่ผมกลับไปเจริญรุ่งเรืองเองแต่ต้องมาเพื่อคิดให้ได้ว่าแต่ละที่เราได้อะไรคือเราต้องตั้งคำถามเพราะแต่ละที่นี่เราเรียกว่าสังเวชนียสถานสี่แปลว่าที่ที่มาแล้วเนี่ยต้องได้รับแรงบันดาลใจกลับไปสังเวชในความหมายที่แท้ก็คือกระตุ้นใจให้ฉุกคิดไม่ใช่สงสารนะไม่ใช่สงสารไม่ใช่มาแล้วโอ้มาสงสารพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็คงจะบอกว่าเธอน่าสงสารปวดสงสารตัวเองเธอใช่ที่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามาสี่แห่งเนี่ยที่ประสูติคุณดูก็ต้องถามตัวเองแล้วเอ๊ะนี่ฉันเกิดมาทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะในทัศนะของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะตอบให้สั้นที่สุดเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วที่เขาบอกว่าใช้เกิดมาเพื่อใช้กรรมนี้จริงไหมครับก็เป็นแค่แนวคิดส่วนหนึ่งครับจริงๆเราไม่ได้เกิดมาแค่ใช้กรรมเราทั้งเกิดมาใช้กรรมสร้างกรรมพัฒนากรรมแต่สูงสุดเราต้องอยู่เหนือกรรมคือบรรลุภาวะพระนิพพานนั่นคือคติจากที่ประสูติเราต้องไปถึงวิวัฒนาการขั้นสูงของความเป็นมนุษย์คือรู้ตื่นเบิกบานมีวินัยในการดำเนินชีวิตมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีปัญญารู้เท่าทันโลกเราเกิดมาเพื่อ3อย่างนี้ไม่มีคำสอนใดจากพุทธศาสนาว่าเราเกิดมาเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งและข้าทาสบริวารมาอำนวยมาบำเรอให้เรา
คิดว่าเรามีความสุขที่สุดอย่างนั้นถูกไหมคือพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าการมียศมีทรัพย์มีอำนาจมันเป็นแค่มรรควิธีในการเป็นคนเท่านั้นแต่มันไม่ใช่เป้าหมายเรามียศมีทรัพย์มีอำนาจเราใช้มันเพื่อให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นในทางเศรษฐกิจอยู่ได้ในทางจิตใจล่ะต้องก้าวขึ้นไปอีกให้สูงขึ้นไปอีกอย่าให้เศรษฐกิจอยู่เหนือกว่าเรื่องจิตใจทุกวันนี้ที่มันผิดพลาดก็คือเราคิดว่าเงินอำนาจสมบัติชื่อเสียงคือเป้าหมายของชีวิตแล้วเราก็มาบ้าหอบฟางกับเรื่องพวกนี้สุดท้ายทะเลาะกันบ้าบอคอแตกแล้วก็ได้รับความทุกข์แล้วก็ทุกข์หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่สะพานให้เราเดินข้ามไปเมื่อเราข้ามสะพานไปแล้วคุณจะไปแบกสะพานนี่คุณมีเงิน คุณใช้เงินนะเงินใช้คุณเงินมันใช้เราเงินมันจิกหัวใช้เราทะเลาะกันกับคนทั่วโลกเพราะอยากจะรักษาเงินเอาไว้หารู้ไม่ว่าเงินคือสิ่งสมมุติชีวิตเราต่างหากคือของจริงแต่คุณไปเสียเวลากับสิ่งสมมุติทั้งชีวิตที่ประสูติที่ตรัสรู้คือเรียนรู้เกิดมาเพื่อเรียนรู้ครับเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่างเราเดินทางมาเห็นไหมในชีวิตคุณเคยนั่งรถนานขนาด7ชั่วโมงไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับนานมากแล้วจำไม่ได้คุณเคยเข้าห้องน้ำใหญ่ที่สุดในโลกไหมครับไม่เคยนี่ใหญ่จริงๆครับคุณเคยมาทานข้าวโดยที่ว่าไม่มีอะไรได้ดังใจเลยไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่คิดเลยคลุกฝุ่นเลยแล้วก็มีคนตามตื้อตลอดเวลาสุรินทร์ครับเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้ในเมืองไทยเลยพอมาที่นี่สูงสุดคุณลงสู่สามัญเลยจากห้องน้ำกลิบทองนะมาที่นี่ห้องน้ำกลางแจ้งครับใครเป็นคุณหญิงคุณนายต้องทิ้งหมดถอดหัวขนหมดครับดังนั้นที่ตรัสรู้เราต้องบอกตัวเองว่าฉันเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะในการสรรเสริญพระพุทธคุณมีบทหนึ่งเรียกว่าปุริสธรรมสารถิแปลว่าพระองค์ทรงเป็นครูของปุริสธรรมะก็คือศัพท์แห่งการเรียนรู้ดังนั้นเราเกิดมาเราตั้งเป้านะว่าไปเจอสิ่งที่ดีก็ตามสิ่งที่ไม่ดีก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามฉันจะเรียนรู้ทุกอย่างที่ประเดประดังผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นคือครูของฉันถ้าตั้งเป้าอย่างนี้เวลามีสุขคุณก็ไม่หลงแล้วเวลามีทุกข์คุณก็ไม่กลัวเพราะอะไรนั่นคือบทเรียนแบบฝึกหัดที่ยากฉันก็จะเรียนแบบฝึกหัดที่ง่ายฉันก็จะเรียนจะมีอะไรให้กลัวอีกโลกนี้อาจารย์ใช่ไหมเรียนถามว่าการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งมันก็มีถูกและผิดคือแน่นอนที่สุดในโลกนี้พุทธเจ้าท่านพูดนะทุนละพองค่าสัมปันโนไม่มีใครสมบูรณ์แบบและถ้าคุณเลือกจะเรียนแต่สิ่งที่มันถูกคุณจะฉลาดไหมบทเรียนที่ถูกเนี่ยทำให้คนโง่และหลงตัวเองได้ซ้ำไปแต่บทเรียนที่ไม่ได้ดังใจสิเป็นบทเรียนที่ขัดเกลาเราสังเกตไหมว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีทุกอย่างเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีคาบช้อนเงินช้อนทองมีแต่คนเอาใจคนเอาใจวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ทำอะไรไม่เป็นแต่คนที่อินเดียคนที่อยู่ริมฝั่งแม่คงคาคนที่อยู่ที่กุสินาราเขาสู้กับชีวิตถึงขนาดมีคำกล่าวว่าถ้าคุณผ่านการดำเนินชีวิตในอินเดียคุณไปอยู่ทั่วโลกต่อไปก็คือที่3แสดงปฐมเทศนาธรรมเทศนากันแรกเนี่ยทรงปฏิเสธทางที่ไม่ควรเดิน2ทาง คือทางที่ทำตัวเองให้ลำบากและก็ทางสุขานิยมตามใจกิเลสทุกอย่างจากนั้นเอาใจตัวเองทุกอย่างเอาใจตัวเองทุกอย่างพระองค์บอกว่าทาง2ทางนี้ไม่ควรไปยุ่งนะไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรอกถ้าเช่นนั้นตอนผมโตขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่สอนผมมาทุกคนนะครับไอ้นี่ลำบากอย่าไปทำลูกไม่ต้องไปเดี๋ยวเดือดร้อนเราเหมือนเราถูกสอนให้แสวงหาความสบายตลอดเวลาเชิญพรแล้วก็บอกว่านี่คือทางสายกลางครับใช่ไหมล่ะใช่ครับเหมือนเมืองไทยอ่ะฝั่งร้อนจะไปทำนี่ทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งโน้นก็ไม่เอาฝั่งนี้ก็ไม่เอาอะไรที่มันสบายสบายนะลูกอย่างนี้เขาไม่เรียกทางสายกลางนี่ไม่กลางใช่ไหมครับเขาเรียกพวกแทงกักแทงกักอะไรที่มันง่ายเอาอันนั้นไว้ก่อนเอาอันนั้นอะอะไรที่ลำบากเฮ้ยฉันไม่เอาการที่เราไม่ได้รู้จักอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราเรียนรู้อะไรไม่ได้เพียงแต่เขายังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องดังนั้นทางสายกลางที่แท้ไม่ใช่รอให้คนสองฝ่ายทะเลาะกันแล้วเราอยู่ตรงกลางแล้วบอกว่านั่นทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ไม่ใช่ทางสายกลางที่แท้ก็คือทางที่นำไปสู่ความจริงที่เป็นกลางแล้วก็ปฏิบัติตามมรรควิธี8ประการที่เรียกว่าเป็นมรรควิธีที่เป็นกลางกลางคือไม่มุ่งสุขนิยมเกินไปแล้วก็ไม่มุ่งจิตตานิยมเกินไปแต่ว่าทั้งกายทั้งจิตเนี่ยต้องให้บูรณาการให้สมดุลพอดีนี่คือปฏิบัติอย่างเป็นกลางเพื่อบรรลุสู่ความจริงที่เป็นกลางนี่คือทางสายกลางที่แท้ฉะนั้นเวลาเราดำเนินชีวิตคุณถามตัวเองไหมว่าเราเอาทางสายกลางไปใช้หรือเปล่าเวลาเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมาปัญหาก็คือทุกข์สาเหตุของปัญหาคือสมุทัยทางออกคือนิโรธวิธีแก้ปัญหาคือมรรคเวลามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตคุณเคยตั้งปัญหาถามตัวเองไหมว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไร
จะแก้ปัญหาได้อย่างไรแล้วอะไรคือวิธีแก้ปัญหาวัดวายฮาวและฮาวทูนี่คือวิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ครับใครก็ตามที่มีวิธีคิดแบบนี้เวลาคุณดำเนินชีวิตทุกปัญหาทุกวิกฤตมีทางออกเสมอทางสายกลางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เลือกต้องเลือกคุณต้องเลือกจริงแต่ว่าในการเลือกนั้นต้องเลือกความจริงอะไรคือความจริงตรงนั้นคือที่สถิตของทางสายกลางเลือกแก่นแท้คนที่เลือกความจริงก็คือหลายคนจะเข้าใจกลายเป็นไม่เลือกเลยเชิญพรไม่ใช่ใครก็ตามเอาอริยมรรคมีองค์8มาปฏิบัติในชีวิตนั่นคือผู้ดำเนินตามทางสายกลางเรียนถามนิดนึงถ้าเกิดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนทั่วไปนะครับว่าอยากจะอยู่ในทางสายกลางที่แบบง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ยินจนถึงวันนี้ผมก็ยังคงเป็นบัวใต้นะที่ยังไม่เข้าใจจะมีอะไรที่แบบเป็นคำแนะนำง่ายๆสำหรับการดำเนินชีวิตง่ายอ๋อเอาแบบง่ายที่สุดเออได้ยินอ๋ออย่างเดี๋ยวถามก่อนแล้วใครไปบอกคุณเล็กล่ะว่าธรรมะมันยากเดี๋ยวผมคิดในใจว่าจะคิดอย่างงี้ทำความรู้สึกตั้งแต่เด็กเวลาเรียนวิชาสมัยผมมีวิชาหน้าที่ศีลธรรมครับมันยากใช่ไหมและไหนจะต้องพลเมืองและศีลธรรมแล้วต้องมานั่งสวดซึ่งเป็นคำหลับด้วยครับปัญหาคือหลับด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณยอมต้องแก้ทัศนคติก่อนธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนหยิบมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่เคยยากไอ้ที่ยากคือวิธีการสื่อสารธรรมะถ้าคุณปลูกต้นไม้ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณก็เข้าใจธรรมะได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณเข้าใจไม้หนึ่งต้นเข้าใจใบไม้หนึ่งใบเข้าใจใบไม้ทั้งโลกดื่มน้ำทะเลหนึ่งอึกถ้าคุณรู้ว่ามันเค็มน้ำทะเลทั่วโลกเค็มเหมือนกันรู้จักคนคนหนึ่งอย่างลึกซึ้ง คนทั่วโลกเหมือนกันนั่นคือธรรมะอะไรก็ตามที่เป็นแก่นสารของทุกเรื่องนั่นแหละคือธรรมะเช่นถ้าอยากจะปฏิบัติตามรอยพุทธเจ้าง่ายๆเลยนะคุณเอาหลักอริยสัจไปใช้เวลาดำเนินชีวิตมีปัญหาให้ถามว่ามันคืออะไรจะแก้ยังไงมันมาจากไหนจะแก้ยังไงแล้วสุดท้ายวิธีแก้คืออะไรเอาวิธีคิดอย่างนี้ไปใช้แล้วมันง่ายจะตายเวลามีปัญหาสมมติเราหิวนี่คือทุกข์นะเอ๊ะสาเหตุจากอะไรอ๋อมันผิดเวลานี่มันเลยเวลามาแล้วนะฉันยังไม่ได้กินเลยนี่คือสมุทัยทำไงให้หายหิวทำยังไงให้หายหิวรีบกลับที่พักสิเห็นไหมนี่ทุกสมุทัยนี่รอดมั้งครบทุกเรื่องเลยแล้วใครบอกว่าอริยสัจมันยากที่สุดท้ายก็คือที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถามแบบนี้ครับพระอาจารย์ครับผู้ที่ได้มาได้เห็นได้ประโยชน์อย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ถ้าผมไม่ได้มาบังเอิญได้ชมรายการหรือเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมรายการไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าแต่ว่าฉันไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะมีโอกาสได้มาตามสถานสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งจะทำอย่างไรให้เกิดไปเมื่อดาวขำมินพาบุกบ้านใหม่เป๊กกี้ศรีธัญญาเฮ้ยเขินว่ะเดี๋ยวพูดพรมเหมือนทัตระทัตระทัตเดี๋ยวเลยแม่จ๋าทำไมแบบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะที่นี่ที่แรกห้ามพลาดผู้ที่ได้มาได้เห็นได้ประโยชน์อย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ถ้าผมไม่ได้มาบังเอิญได้ชมรายการหรือเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมรายการไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าแต่ว่าฉันไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะมีโอกาสได้มาตามสถานสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ครับอาจารย์ที่สุดท้ายที่เราเห็นก็คือปรินิพพานสถูปครับพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานที่นี่ครับคำถามของคุณสัญญาก็คือว่าถ้าไม่ได้มาอย่างนี้ครับคุณเสียโอกาสมั้ยก็เสียเหมือนกันใช่มั้ยล่ะครับคำตอบก็คือว่าถ้าคุณมีโชคดีคุณมาแสวงบุญที่อินเดียได้ขอให้มาเถอะแต่ถ้าคุณมาไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเสียใจเพราะการตามรอยพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่ คุณจะตามรอยพุทธเจ้าง่ายที่สุดคือศีลสมาธิปัญญาดำเนินชีวิตด้วยการมีศีลฝึกสมาธิให้จิตเนี่ยมีสุขภาพจิตสมรรถภาพจิตแล้วก็มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์กิเลสไม่กวนเลยเนี่ยนะจากนั้นก็มีปัญญาอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกรู้เท่าทันโลก คุณมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคุณไม่ต้องมาอินเดียหรอกอยู่ที่บ้านคุณก็เป็นชาวพุทธสมบูรณ์แบบก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้คุณอยู่ใกล้ตลอดเวลาไม่จำเป็นที่บอกว่าเกิดมาในชีวิตหนึ่งสายแล้วต้องมาที่นี่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้ามีโอกาสมาได้ก็ดีแต่เราใช้คำว่ามาได้ก็ดีไม่ได้ใช้คำว่าต้องมานะพุทธเจ้าเคยตรัสว่าใครก็ตามที่เดินตามชั้นต้อยต้อยต้อยจับชายสังฆาติชั้นแต่ไม่เข้าใจว่าสาระของชั้นคืออะไรคนนั้นถึงอยู่ใกล้ก็นับว่าอยู่ไกลแต่ใครก็ตามที่อยู่ไกลแต่รู้ว่าอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิและอะไรคือปัญญาคนนั้นถึงไม่เคยพบชั้นเลยนั่นแหละเขากำลังอยู่ใกล้ชั้นและกำลังอยู่ใกล้ภาวะพระนิพพานด้วยเห็นไหมนั่นคือวิธีตามรอยที่ถูกต้องท่องแท้ที่สุด
หมือนตัวอย่างนึงที่พระอาจารย์เล่าว่ามีคฤหัสถ์บรรลุมรรคผลโดยยังไม่ได้บวช ด้วยในพุทธกาลนะครับคือท่านยสากุลบุตรเขาไปฟังธรรมทั้งที่ยังเป็นคฤหัสถ์ครับยังไม่ได้บวชเลยนะเหมือนผมมาฟังพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจริญพรกลับไปอาจารย์นี่โสดาบันนะ อันนี้อนาคามีเลยนะ แล้วทำที่นี่หมอชิดไปสักพักนะ มาอีกรอบนึงอรหันต์เลย ไม่จำเป็นต้องบวช เพราะอะไรการบวชก็คือเครื่องแบบที่ห่อหุ้มแต่การบรรลุธรรมเราไม่ได้ใช้ร่างกายบรรลุเราใช้จิตบรรลุ เพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบถ้าคุณเอาจิตตัวนี้ไปฝึกหัดพัฒนาจิตของคุณสามารถบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องบวชพระอาจารย์พูดปั๊บผมเลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็แปลว่าใครทุกคนจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นคนพิการก็ได้ก็บรรลุธรรมได้ใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นความจริงครับเมื่อเราบรรลุธรรมด้วยจิตเพราะฉะนั้นจิตนี้ไม่มีเพศหญิงเพศชายนะครับก็ตอบได้แล้วใช่ไหมครับคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณจะบวชหรือคุณไม่บวชคุณบรรลุธรรมได้หมดเคยมีพระอานนท์ประกาศบังคมทูลขอให้ผู้หญิงบวชพระอานนท์ถามว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธองค์บอกว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะอานนท์พระอานนท์ก็เลยกราบบังคมทูลขอบอกว่าถ้างั้นก็ขอโปรดประทานอนุญาตให้ผู้หญิงได้บวชด้วยเถอะผู้หญิงก็จึงได้บวชแต่ทีนี้ผู้หญิงที่ไม่ได้บวชล่ะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่มีหน้าที่อื่นๆต้องทำธุรกิจก็อย่าน้อยใจการบวชไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบเครื่องแบบทำให้คุณเดินทางลัดแต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือเครื่องรับประกันว่าคุณจะบรรลุธรรมมีคนจำนวนมากที่อยู่ในเครื่องแบบแต่ไม่ประสีประสากับธรรมะเลยตรงกันข้ามคนบางคนไม่เคยบวชเลยนะไม่ได้เข้าวัดด้วยซ้ำไปแต่เขาจับหลักของธรรมะได้นั่นคือคนที่เข้าถึงกันของพุทธศาสนาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณจะเป็นใครก็ตามบวชหรือไม่บวชยากดีมีจนพิการหรือไม่นะครับจิตใจของท่านเข้าถึงแก่นธรรมได้เช่นกันเท่ากันไม่มีความแตกต่างนี่คือสมภาพหรือความเสมอภาคที่แท้จริงในพุทธศาสนานี่เปลี่ยนแนวคิดโดยส่วนตัวของผมเลยว่าการที่จะเข้าบรรสูงธรรมะได้เนี่ยต้องบวชครับแต่โอเคแต่คุณอาจจะมีภารกิจอื่นไงคุณก็บวชไม่ได้คุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คุณไปเลี้ยงภรรยาคุณไปเลี้ยงลูกคุณไปถ้าคุณเป็นคนดีนั่นแหละคุณก็ปฏิบัติธรรมแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวมาบวชก็ได้ครับช่วงสุดท้ายนี้ครับพระอาจารย์ครับเราอยู่ในอินเดียมา7วันครับเราอยากจะฟังข้อคิดของพระอาจารย์ในมุมมองที่ว่าถ้าหากเรามองสังคมอินเดียมองวิถีชีวิตของผู้คนในเชิงเปรียบเทียบกับสังคมไทยวิถีชีวิตของคนไทยเราได้แง่คิดใดๆจากเรื่องนี้บ้างครับอาจารย์ครับอาตมาคิดว่าเราเป็นหนี้แผ่นดินอินเดียมากเหลือเกินเชื่ออาตมาที่1วชิระเมธีภาษาบาลีครับชื่อคุณหนูสัญญาคุณากรครับภาษาบาลีครับมีอะไรบ้างที่เราไม่เกี่ยวเราเนี่ยเปรียบเสมือนหินก้อนหนึ่งครับที่หลุดออกจากชั้นง่อนผาที่ภูเขาหิมาลัยไหลเลาะแม่น้ำไปตอนนี้ไปอยู่ที่เจ้าพระยาครับเพราะฉะนั้นเราหินก้อนเล็กๆจากหิมาลัยครับเรามาที่นี่เรากำลังมาหาแผ่นดินแม่ของเรามีอะไรบ้างที่คนไทยไม่เกี่ยวข้องกับอินเดียเอาตั้งแต่สถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ได้เพราะทศพิธราชธรรมครับเห็นไหมว่าความชอบธรรมในการเป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยขึ้นอยู่กับธรรมะในพุทธศาสนาครับเมืองไทยถ้าคุณถอดวัดและวังออกนะอยู่ไม่เป็นประเทศแล้วไม่มีทางอยู่แล้วเราเอาวัดและวังไปจากไหนอินเดียอินเดียใช่ไหมล่ะครับเอ้ามองไปถึงเวทีโลกบ้างได้ไหมครับเลขอาหรับิกที่คุณใช้ทุกวันนี้รู้ไหมเกิดจากไหนอินเดียเหรอชื่อจริงๆของเลขอาหรับิก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับชื่อเต็มๆคือเลขฮินดูอาหรับิกฮินดูศาสนาของที่ไหนอ่ะครับของอินเดียของอินเดียทั่วโลกต้องเป็นนี่อินเดียแล้วนะตอนนี้ใครคิดใช้ของเขาทั้งหมดเลยฮอตเมลใครคิดอินเดียคนอินเดียคำที่อินเทรนด์ที่สุดของโลกของคนไทยครับกูรูครับก็คือคูรุที่อินเดียใช้เรียกครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณของตัวเองครับแล้วก็การที่คุณอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสันติภาพที่เรามีอยู่ในแผ่นดินไทยเพราะเราไม่ทำร้ายกันเราเป็นแผ่นดินแห่งการให้การให้ไปจากไหนความรักไปจากไหนเอื้ออาทรไปจากไหนเหล่านี้ไม่มีในศัพท์ภาษาอังกฤษแทบไม่มีในดิกชันนารีของภาษาอังกฤษไม่มีแล้วคำเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อินเดียเราเป็นหนี้เขาหัวจรดเท้าเพราะฉะนั้นใครที่ดูถูกอินเดียขอให้รู้ว่าคุณกำลังดูถูกบรรพบุรุษคุณคนที่ไม่รู้จักรากเหง้าของตัวเองนั่นแหละคือคนที่น่าสงสารอาจารย์ครับผมมองอย่างนี้ถูกไหมครับภายใต้ความแร้นแค้นความเป็นอยู่ที่เราเห็นคือโรงเรียนฝึกจิตใจขั้นสูงโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เกิดตั้งแต่รุ่นปู่จนรุ่นปัจจุบันที่เราได้เห็นผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่
ผมกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยความแร้นแค้นความยากลำบากเหล่านี้คือโรงเรียนฝึกให้จิตใจเขาเข้มแข็งและเข้าใกล้พระเจ้าของเขามากกว่าการใช้ชีวิตไปวันๆรวยๆสนุกสบายๆเพลินๆอาตมาคิดอย่างนี้บางทีคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกที่ตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมทุนนิยมครับกำลังพยายามจะเป็นมนุษย์ที่มีมูลค่าตื่นมาเราก็หาเงินเราคิดถึงเงินเรารักษาเงินของเราแต่คนอินเดียเขากำลังพยายามที่จะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต่างกันไหมมูลค่าใช่ครับถ้าคุณเป็นมนุษย์ที่มีมูลค่าคุณหายใจเป็นเงินคุณได้พักได้ผ่อนไหมคุณเป็นสุนัขไล่เนื้อที่คุณไล่ตามความอยากคุณไปแต่ที่นี่อินเดียเขาก้าวข้ามแล้วเพราะอะไรยุคทองหรือเรเนซองส์ของอินเดียคือยุคพระเจ้าอโศกเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกอุรยธรรมสำคัญของโลกอยู่ที่นี่เขาได้ผ่านยุคความมั่งคั่งทางวัตถุมาแล้วเขาเลยยุควัตถุไปแล้วเจริญพรเรากำลังตามเขาและตอนนี้เขากำลังแสวงหาคุณค่าของชีวิตเป็นพันปีแล้วเนาะเขาไกลกว่าเราขนาดไหนเห็นไหมแล้วเมืองไทยกำลังบ้าอะไรตอนนี้เรายังล้มลุกคลุกคลานอยู่กับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องโกงเรื่องกินเรื่องกิ๊กเรื่องอะไรเต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดนี่เรื่องจิตใจทั้งนั้นเลยครับเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันไม่รู้จักคำว่าคุณค่าไงคุณมัวแต่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นมูลค่าวันหนึ่งถ้าคุณถามว่าชีวิตนี้คืออะไรฉันเกิดมาทำไมเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรนั่นแหละการดำเนินชีวิตในเชิงคุณค่าจะเกิดขึ้นแต่ชาวอินเดียถามคำถามนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วอินเดียถามว่าอะไรคือความดีงามสูงสุดคนทั้งโลกถามว่าอะไรคือสิ่งที่มีราคามากที่สุด สองคำถามนี้โจทย์ก็ต่างกันวิธีหาคำตอบก็ต่างกันแล้วใครใช้ชีวิตตามโจทย์ไหนคุณก็มีชะตากรรมตามโจทย์นั้นต้องมาที่นี่ถึงรู้ว่าชัดเจนอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงๆครับชัดมากๆต้องอยู่แล้วถึงเข้าใจครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงเวลาที่สำคัญเพิ่งผ่านพ้นมาวันมาฆบูชาที่ผ่านพ้นไปหวังว่ารายการวันนี้จะทำให้ชีวิตท่านผู้ชมค้นพบแนวทางที่ถูกต้องตามสิ่งที่มหาบุรุษท่านหนึ่งได้คิดค้นไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนและเราทุกคนได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้กราบนมัสการกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วยศาสนาเนี่ยทำให้ผู้คนอยู่ใกล้การเกิดแก่เจ็บตายจากบนสถูปนะครับเราจะมองเห็นแม่น้ำเนรัญชลาก็คือแม่น้ำที่พระพุทธเจ้าท่านเอาถาดทองเอาถาดไปลอยก่อนที่พระท่านจะเสด็จตรัสรู้นะครับกุฏิที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่นั้นขนาดน่าจะเป็นแค่ไหนเอ้าอย่าห้ามดีๆให้ทายว่าเขาทำไปทำไม